ภาคบริการมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะเป็นสาขาที่สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศในสัดส่วนที่สูงแล้วภาคบริการยังช่วยสนับสนุนภาคการผลิตอื่นๆอีกด้วยโดยตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เตรียมจัดหลักทรัพย์ในตลาดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม8กลุ่มโดยกลุ่มบริการถูกจัดรวมอยู่ในการแบ่งกลุ่มครั้งนี้ด้วยมุมมองต่อหมวดเซอร์วิสหรือหมวดบริการในตลาด MAI เนี่ยความน่าสนใจก็คือขนาดของ Market Cap มีขนาดค่อนข้างใหญ่จากบริษัทที่จดทะเบียนอยู่มีบริษัท1ประมาณ2แห่งที่มีมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงมากนั่นสะท้อนถึงโอกาสที่จะเห็นการเติบโตของกำไรในอนาคตได้ถ้าหากจะดูแบบนี้แล้วเนี่ยตัวของ MAI ในหมวดอุตสาหกรรมที่เป็นการให้บริการและก็เน้นไปถึงการให้บริการในเชิงของมีเดียเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในส่วนของกลุ่มบริการปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนอยู่26บริษัทโดยมีขนาดประมาณ 38,000 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริการนะคะต้องบอกว่าเห็นความน่าสนใจมากกว่า10ปีเพราะว่าอยู่ในสายงานบริการมา20กว่าปีแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีธุรกิจไหนเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานบริการธุรกิจบริการเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของการ drive ธุรกิจของระดับประเทศนะแล้วอีกส่วนหนึ่งป้อมยังมองว่าไม่ว่าจะมองลงไปในธุรกิจอื่นที่อยู่ในแคตตากรีไหนก็ตามบริการยังเป็นส่วนหนึ่งของเขาอยู่เสมอคือบางทีเราจะไปถูกมองว่ามันไม่ใช่จริงๆป้อมยังเชื่อว่าธุรกิจบริการเนี่ยมีโอกาสหรือศักยภาพในการโตอย่างน้อยเท่าที่ดูรายชื่อแต่ละบริษัทเนี่ยป้อมว่ายังโตได้อีกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เร็วโดยไม่มีข้อจำกัดมันอยู่ที่คนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจอื่นบางทีจะมีเรื่องวัตถุดิบจะมีเรื่องผลกระทบจากเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้เราใช้ธุรกิจบริการอยู่ตั้งแต่ทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราคุณสุกัญญาวณิจจักรวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท One to One Contacts ผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล Contact Center ที่ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่ปี2557ทาง MAI เนี่ยช่วยให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าการที่เข้ามาอยู่ในตลาด MAI เนี่ยก็ได้คอนเนคชั่นได้รู้จักกับคนก็มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นในการที่เราเองเนี่ยจะก้าวเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่ได้ก้าวเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าก็มาพร้อมสิ่งที่เราจะต้องพร้อมอยู่เสมอในการที่จะเข้าหาเราเองมีแผนในเรื่องของการ reprocess ในงานให้บริการเพื่อให้หาจุดที่เหมาะสมแล้วทำให้เราไปข้างหน้าได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นบริษัทในเครือสามารถก็คือว่าที่ผ่านมาก็คิดว่า achieve ในระดับนึงก็เพียรพยายามในระดับนึงแต่พอถึงถ้ามีผู้ถือหุ้นภายนอกเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารก็คือทั้งองค์รวมของบริษัทเนี่ยก็จะมากขึ้นโดย OTO ถือเป็นบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริการ call center ปัจจุบันมีการขยายฐานการให้บริการในต่างประเทศและถือเป็นหุ้นที่มีกองทุนหุ้นในระยะยาวต่างๆเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 7-8 ปีที่แล้วเรามองตัวเองเป็นผู้นำในประเทศแต่ตอนนี้เราก็อยากจะมองเป็นผู้นำในภูมิภาคเล็กๆแถบนี้แหละอย่างปัจจุบันเนี่ยในตลาด contact center เนี่ยจะมีอยู่4ตลาดใหญ่ๆอย่างมีตลาดเกี่ยวกับ customer servicemีตลาดซื้อขายของผ่านทีวีมีตลาดประกันแล้วก็จะมีตลาดเกี่ยวกับตามหนี้คือความตั้งใจของเราก็คือว่าเราอยากจะมีส่วนในการที่จะขยายตลาดไปในแต่ละแคตตากรีมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเรามองการเติบโตเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยการเติบโตมันก็จะไม่ได้มากในแต่ละแคตตากรีการแข่งขันก็จะเยอะป้อมมองถึงการหาพาร์ทเนอร์แล้วก็มีการลงทุนร่วมกันจะได้เวลาไปเมืองที่ต่างประเทศก็จะเกิดความแข็งแรงมากขึ้นมีโอกาสที่จะไปแชร์ knowledge คิดว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าเรามีความพร้อมพอซึ่งในความพร้อมเรื่องการเงินเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากการเข้ามาเป็นสมาชิก MAI แต่ในการสร้างความพร้อมเรื่องของคนเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังมองโจทย์ตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องตีให้แตกซึ่งคิดว่าใช้เวลาต่อจากนี้อีกประมาณ1ปีเราจะเห็นความชัดเจนตรงนั้นมากขึ้นโดยการจัดหลักทรัพย์ในตลาด MAI แบ่งประเภทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจะเริ่มทำในเดือนมกราคม2558นี้และสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mai.or.th